กันอีกแล้วนะคะวันนี้พามาเที่ยวค่ะไหว้พระนะคะวัดป่าภูผาสูงนะคะอยู่บนเขาเลยค่ะทุกคนขึ้นมาจนสุดทางนะคะก็จะเจอวัดนี่นะคะเราจอดรถแล้วนะคะเราก็จะเดินขึ้นไปนะคะตรงข้างบนที่เป็นเจดีย์นะคะหมดแรงแล้วหมดแล้วครึ่งแรงสรวิกาจะเข้าทางที่หนึ่งใครๆลือคืออ๋อเดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหว้พระบรมธาตุเจดีย์ทางผ่านตรงเจดีย์แล้วก็จะเห็นนะคะตัวอะไรกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกกระโหลกนะคะน่ารักมากค่ะสีขาวมีกันทั้งหมด5ตัวคุ้นมากเลยอ่ะเข้าใกล้เขาก็ยังไม่ค่อยหนีเลยน่ารักมากคือพื้นป่าแถวนี้อ่ะพี่วันถามว่ามันยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่เนาะวัดนี้เราขึ้นมาจะสุดทางเลยนะคะระหว่างทางจะมีวัดเยอะมากแต่ว่าเราจะขับขึ้นมาบนเขาจนสุดทางไปต่อไม่ได้นะคะก็คือวัดนี้สุดเห็นไหมน่ารักน่ารักเดี๋ยวเราจะแอบนะคะแอบส่องเขาดูสักพักหนึ่งปฏิกิริยาของเขาไม่ค่อยกลัวคนสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าคงไม่มีใครทำร้ายนะคะเพราะอยู่ในวัดนี้มีความน่ารักถามในช็อตว่ากระรอกหรือกระแตคือไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นตัวอะไรแต่ว่าพี่บรรทาเคยไปดูว่าก็ไม่เห็นนะคะกระรอกแบบนี้ก็เลยถามถ้าใครรู้ก็ตอบมานะคะว่าเป็นตัวกระรอกอะไรนะคะแต่ความน่ารักเขาน่ารักมากนี่เขามากินแบบดูเขานั่งกินดูท่านั่งกินเขาสิคะน่ารักสุดๆดูท่านั่งกินนางเนี่ยไม่กลัวเรานะพี่ทาอยู่ใกล้นิดเดียวนะคะเนี่ยทั้งอยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่ตรงป่าตรงนี้ก็มีกันทั้งหมด5ตัวนะคะที่พันทาเห็นเนาะแล้วเดี๋ยวพี่พันทาจะพาเดินขึ้นไปข้างบนเลยนะคะนี่พระบรมธาตุนะคะเจดีย์สีภูผาสูงนะคะพระธาตุจอมผานะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปเป็นเจดีย์นะคะที่ตั้งอยู่บนเขาสูงเลยผ่านมาตรงนี้ก็จะเจอพ่อไก่แจ้ค่ะก่อนจะถึงเจดีย์ก็จะเจอพ่อไก่แจ้ที่อากาศหนาวมากค่ะทุกคนอากาศหนาวดูเขาสิเขาหนาวอ่ะเขาเอาขานะแอบเข้าไปข้างในก็มันหนาวนะนี่เห็นไหมคือกว่าจะผ่านขึ้นไปถึงพระธาตุได้แล้วก็เจอเนี่ยมีกระรอกนะคะมีไก่น่ารักน่ารักดูน่ารักมากๆทีนี้เราก็จะขึ้นไปบนเจดีย์กันนะคะเจดีย์สวยมากให้ทุกคนชมกันไปนะคะสวยมากๆพี่มันทาไม่รู้จะบรรยายยังไงความสวยเนาะถ้าเสียดายนะคะตอนเราไปเราไม่ได้เอาขากันสั่นไปนะก็ภาพมันก็เลยไหวๆหน่อยนะThank you.
นนี้เรากำลังจะเดินขึ้นไปบนเจดีย์นะคะก็คิดว่าขึ้นไม่ได้แต่แม่ชีบอกว่าขึ้นไปได้นะคะตอนนี้ก็ขึ้นไปกราบนะคะข้างบนกำลังจะเดินกันขึ้นพระธาตุนะคะสูงมากพระเสร็จแล้วก็ออกมาก็มาชมวิวนะคะมีจุดชมวิวซึ่งจริงๆมันจะมีรอบเขานะคะแต่ว่า เดี๋ยวเราจะยังไม่ได้ไปดูวันนี้นะคะเดี๋ยวจะไปดูอีกวันหนึ่งตอนนี้ก็ลงนะคะลงเขาแล้วนะคะกำลังจะเดินทางกลับนะคะเพราะว่ามันจะเริ่มมืดเนี่ยตอนขับลงเขาน่ากลัวมากค่ะทุกคนดูความสูงสิสูงมากๆขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปจนจบนะคะสุดท้ายนี้นะคะขอให้เพื่อนๆโชคดีมีความสุขนะคะและพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะและเจอกันใหม่ค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจพี่มันทาด้วยนะคะตรงนี้สวยมากค่ะเพื่อนๆเป็นถนนที่สวยมากก็เรียกมอเตอร์เวย์นะคะที่จะไปจากกรุงเทพต่อไปเราจะเดินทางกันแป๊บเดียวถึงนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่จ้า